มาเจาะลึกข้อมูลสำหรับดาบพิฆาตอสูรในซีซั่นที่2ตอนที่2กันดีกว่านะครับเพราะว่าก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะพยายามอธิบายนะครับว่าแต่ละช็อตนั้นคืออะไรนะครับเผื่อใครที่ดูอนิเมะแล้วงงนะครับเดี๋ยวเราเนื้อหาส่วนบางงานนั้นมาเพิ่มและเสริมให้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรทั้งหลายสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปการอธิบายนะครับข้อมูลดาบพิฆาตอสูรอนิเมะนะครับซีซั่นที่2ในตอนที่2นะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าหากอยากจะดูคลิปนี้ให้มันแล้วก็รู้เรื่องนะครับให้ไปดูนะครับในซีซั่นที่2ตอนที่2ก่อนที่จะรับชมนะครับในคลิปนี้ก็สามารถไปดูได้นะเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับช่องของผมเนี่ยมีพาร์ทเนอร์นะครับเป็นแอปบิลิบิลิแอปดูการ์ตูนนะครับก็สามารถไปดูนะครับในตอนที่2ในซีซั่นที่2ก่อนได้เลยและคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับว่าตัวละครในเรื่องนั้นทำไมถึงทำแบบนู้นแบบนี้และมีเกร็ดข้อมูลอะไรนะครับที่ผมจะมาแนะนำสำหรับคนที่จะดูนะครับสำหรับดาบพิฆาตอสูรในซีซั่นที่2ตอนที่2นี้โอเคอย่าลืมกดSubscribeและกดกระดิ่งด้วยและไปดูกันดีกว่านะครับข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับดาบพิฆาตอสูรในตอนนี้โดยแน่นอนนะครับเหตุการณ์มันก็ต่อเนื่องมาเนาะจากการที่อุซุยเทนเงินนั้นออกตามหานะครับก็คือผู้หญิงนี่แหละเพื่อที่จะไปทำภารกิจของตนเองนะครับซึ่งในตอนนี้ก็มีการเฉลยแล้วว่าภารกิจของอุซุยเทนเงินนั้นคืออะไรคือต้องการนะครับจะแฝงตัวเข้าไปในย่านเริงรมนะครับก็อธิบายง่ายๆนะเผื่อน้องๆหนูๆไม่ทราบนะครับย่านเริงรมคืออะไรมันก็คือย่านการขายบริการนะครับหรือว่าย่านของโสเพณีประมาณนั้นนั่นแหละแต่ที่แฝงไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าแฝงไปเพื่อจะไปใช้บริการนะแต่ที่แฝงไปเนี่ยเพราะว่าต้องการจะไปทำภารกิจในนั้นนะครับเพราะอุซุยเทนเงินสงสัยเลยครับว่าไอ้ย่านพวกเนี้ยย่านเริงรมนะครับย่านที่แบบออกแนวดาร์กเนี่ยหากเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับก็คงจะเงียบไปอุซุยเทนเงินก็เลยสงสัยเลยครับว่าอาจจะมีอสูรนั้นแอบซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่าจึงได้ทำภารกิจในนี้นะครับโดยการส่งเหล่าบรรดาเมียของพี่แกนะครับโดยพี่แกก็มีเมียทั้ง3คนแต่ปรากฏว่าพอส่งไปแล้วไม่สามารถนะครับต่อกับเมียได้อีกแล้วนะครับก็เลยเป็นต้นเหตุไงให้อุซุยเทนเงินนั้นนะครับก็เลยมาตามตัวผู้หญิงนะครับในบ้านของชินโนบุเนี่ยเพื่อไปทำภารกิจต่อก็ฟีลแบบว่าจะต้องไปตามตัวเมียของตัวเองกลับมาให้ได้แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้ว3นอทันจิโร่ซินิสึนะครับแล้วก็อิโนสุเกะทั้ง3คนก็คืออาสาตัวมาแทนนะครับเพื่อจะแฝงตัวเข้าไปในย่านเริงรมซึ่งเราก็จะได้เห็นนะครับนิสัยของอุซุยเทนเงินนะครับเป็นคนที่พูดจาค่อนข้างจะเพ้อเจ้อเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการสถาปนาตนเองนะครับว่าให้เป็นเทพเจ้านะครับแห่งงานรื่นรมอีกทั้งพูดจานะครับต่อว่าคนอื่นนะครับเปรียบเสมือนคนอื่นนั้นไม่มีจิตใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดจาต่อว่าเยอะมากๆเลยแต่พอคนอื่นพูดจาแบบตนเองกลับว่าคนอื่นบ้านะครับมันก็เป็นนิสัยแปลกๆของอุซุยเทนเงินซึ่งเนี่ยมันก็เป็นการเปิดเผยนะครับว่านิสัยความมั่นใจตนเองนะครับความคิดที่แปลกๆของอุซุยเทนเงินนั้นมันก็มีมาเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่2นี้ซึ่งแน่นอนนะครับก็เริ่มมาเลยนะครับเราจะเห็นการเริ่มทำภารกิจนะครับของอุซุยเทนเงินโดยเขานั้นนะครับสั่งให้ทั้ง3นอทันจิโร่เซนิสึแล้วก็อิโนสุเกะนั้นนะครับปลอมตัวเข้าไปนะครับในย่านเริงรมนะครับมันจะมีแบบว่าเป็นย่านนู้นย่านนี้ใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับก็จะเป็นแหล่งที่เมียทั้ง3คนเข้าไปก็เลยบอกทั้ง3คนนี้ปลอมตัวในการเป็นผู้หญิงเพื่อแบบว่าเป็นเด็กนะครับโสเภณีเข้าไปช่วงแรกๆอะไรอย่างนี้เพื่อไปสืบข้อมูลซึ่งแน่นอนนะครับก็มีการแพงกายกันนะครับกลายเป็นเด็กผู้หญิงสุดแสนน่ารักเลยทั้ง3คนซึ่งก็มีการจัดเรทด้วยนะครับคนที่สวยที่สุดเลยเนี่ยก็เป็นอิโนสุเกะนะครับส่วนคนที่ถือว่าขี้เหร่ที่สุดเลยก็เป็นเซนิสึนะครับขนาดขายยังขายไม่ได้เลยนะครับฟีลแบบอยู่ฟรีๆเลยอะไรประมาณอย่างนี้แต่ทางด้านอิโนสึเกะนั้นนะครับมีความหล่อเหลาก่อนหน้านี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงก็เลยนะครับสามารถหาที่อยู่ได้นะครับอย่างง่ายดายแล้วก็เกือบลืมไปนะครับในตอนนี้ก็มีการเปิดเผยนะครับหน้าตาของอุซุยเทนเงินนะครับเมื่อแบบว่าเอาผ้าพวกหัวออกมีการเซตผมหน่อยนะครับเอาแบบว่าไอ้ที่แต่งที่หน้าตาออกนะครับโอ้โหก็เป็นคนหล่อเลยนะครับก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่จะเป็นหนุ่มรูปงามนะครับที่ทำให้เมียนั้นหลงได้นะครับถึง3คนซึ่งภารกิจเนี่ยเราจะเห็นว่าทันจิโร่เข้าไปนะครับก็มีกลิ่นไม่ดีแล้วเพราะว่าทันจิโร่เข้าไปนะครับกลับพบว่ามีโสเภณีหลายคนนั้นนะครับก็ทำการเลิกในการเป็นโสเภณีนะครับหรือว่าหนีไปนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องประหลาดใช่ไหมจึงทำให้ทันจิโร่นั้นก็สงสัยเลยครับว่าเอ้ยการที่เลิกไปแบบนี้เนี่ยไม่น่าใช่เรื่องดีแล้วอาจจะเป็นอาสูรก็ได้นะครับที่ทำการจับตัวนะครับก็คือโสเภณีคนอื่นๆไปอะไรอย่างนี้และในท้ายที่สุดทันจิโร่ก็ได้รู้แหละครับว่าโสเภณีหนึ่งในคนนะครับที่หายตัวไปเลยเนี่ยเป็นนะครับหนึ่งในเมียของอุซุยเทนเงินนะครับที่หายตัวไปยิ่งทำให้ทันจิโร่นั้นสงสัยหนักเลยแหละครับว่าต้องมีอสูรอยู่ที่นี่แน่นอนนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยแหละครับว่าทั้ง3คนเนี่ยที่แฝงตัวเข้าไปในแต่ละที่นั้นนะครับก็มีแต่เรื่องน่าสงสัยทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิโนสุเกะเองนะครับที่เข้าไปนะครับก็รู้สึกได้แหละครับว่ามันต้องมีอะไรนะครับที่แปลกประหลาดไปแน่นอนนะครับด้วยลางสังหรณ์ของเขานะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นลางสังหรณ์ที่ถูกด้วยเพราะว่าก็มีการเฉลยไปในตอนเลยนะครับว่ามีผู้หญิงคนนึงถูกจับตัวอยู่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเลยนะผู้หญิงคนนี้นะครับก็เป็น1ใน3นะครับเม
เมียของอุซุยเทนเงินที่ถูกจับตัวไปซึ่งถูกอสูรนั้นนะครับจับตัวไปหากสังเกตดีๆนะก็จะมีนะครับเลือดโอเคบาดเจ็บเนาะแล้วก็ถูกผ้านั้นทำการมัดเอาไว้นะครับซึ่งผ้าส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญด้วยนะในอนาคตเพราะว่ามันจะมีแบบว่าส่วนสำคัญในการเฉลยว่าการที่อสูรนั้นจับแต่ละคนมาได้เนี่ยใช้ผ้าอันนี้นี่แหละในการจับและก็ใช้ผ้าอันนี้นะครับในการขังเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญแต่จริงๆแล้วมันยังมีข้อมูลลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมว่าอีกสัก 2-3 ตอนก็คงจะมีการเปิดเผยสถานที่การจับตัวไปนะครับว่าจับอยู่ที่ไหนซึ่งตอนนี้นะครับก็ไม่อยากจะสปอยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการพูดคุยเพียงแค่เนื้อเรื่องในตอนที่2เท่านั้นเป็นการเจาะลึกเข้าไปจริงๆเนี่ยมันก็จะมีฉากอาฮาอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นทางด้านอินุสึเกะนั้นนะครับที่เข้าไปในตอนแรกเลยเนี่ยก็คือแต่งหน้าไม่สวยเลยใช่มั้ยแต่ว่าคนที่พาอินุสึเกะเข้าไปก็ฟีลแบบว่าเป็นเอสุภชัยประมาณนี้เป็นแมวมองนะครับมองลึกพอลบหน้าลบตาอินุสึเกะไปนะครับก็รู้เลยแหละครับอินุสึเกะนั้นต้องหน้าตาดีแน่ๆสรุปว่าก็หน้าตาดีจริงๆนะครับสมแล้วนะครับที่เป็นแมวมองนะครับของย่านเรืองรมส่วนอีกมุมนึงนะครับทางด้านของทันจิโร่นั้นนะครับเมื่อเข้าไปหน้าตาก็ดูน่ารักใช่มั้ยแต่เมื่อถูกเปิดผมขึ้นมานะครับเห็นนะครับเป็นรอยแผลนะครับของทันจิโร่นะครับอยู่ที่กลางหน้าผากนะครับก็โวยวายใหญ่เลยแหละครับก็บ่นฟีลแบบว่าทันจิโร่นั้นเป็นของมีตำหนินะครับแล้วก็ถูกหลอกขายมานะครับแต่ว่าทันจิโร่นั้นนะครับก็พยายามเนาะก็คือทำงานต่างๆนะครับยกข้าวยกของนะครับก็คือใช้พละกำลังนี่แหละในการทดแทนนะครับในหน้าตาของฉันนั้นก็ไม่ได้เป็นที่ปรารถนาอะไรอย่างนี้นะครับส่วนอีกประเด็นนึงเลยก็คือทันจิโร่นั้นที่แฝงเข้าไปเนี่ยด้วยนิสัยส่วนตัวทันจิโร่นั้นอย่างที่เราทราบกันดีเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างดีนะครับและโกหกคนไม่เป็นนะครับเขาพยายามที่จะโกหกแล้วนะแต่มันก็ไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่คือมองมาตั้งแต่20กิโลก็รู้แล้วแหละครับว่าทันจิโร่นั้นโกหกนะครับส่วนทางด้านเซนเนสึนั้นก็โวยวายทั้งเรื่องเหมือนเดิมนะครับก็ฟีลแบบไม่จอยครับต้องมาปลอมเป็นผู้หญิงนะครับอีกทั้งนะครับถูกประเมินค่าว่าเป็นผู้หญิงที่หน้าตาย่ำแย่ที่สุดเลยนะครับในเหล่าบรรดาเพื่อนๆทั้ง3คนนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการสรุปแล้วก็เจาะลึกนะครับข้อมูลเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรในตอนที่2นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำนะครับเรื่องราวเจาะลึกข้อมูลอีกนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าข้อมูลต่างๆอันนี้จะทำคลิปแยกให้แต่อันนี้นะครับเป็นการสรุปนะครับสับเนื้อเรื่องในตอนที่2นี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับสำหรับตอนนี้สำหรับผมเนี่ยเริ่มจะมันและเริ่มมีความฮาเข้ามานะครับความสนุกเข้ามานะครับถ้าพูดถึง5ดาวสำหรับตอนนี้ผมให้ประมาณ4ดาวนะครับเรื่องความมันความสนุกนะครับเหลือเป็นแค่การต่อสู้เท่านั้นนะครับซึ่งผมกล้ารับประกันได้เลยว่าเดี๋ยวช่วงการต่อสู้นั้นมีให้5ดาวแน่นอนเพราะว่าอ่านมังงะมาแล้วนะครับรู้นะครับว่ามันสนุกแค่ไหนสำหรับภาคนี้และเพื่อนๆนะครับมีความคิดยังไงกับภาคนี้ก็ลองคอมเมนต์มานะครับก็เดี๋ยวจะทำเจาะลึกนี่แหละในทุกๆตอนนะครับก็เจาะเข้าไปว่าข้อมูลส่วนไหนนะครับเดี๋ยวจะเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาให้ด้วยนะครับในตอนต่อๆไปเนื่องจากว่าตอนนี้มันยังเป็นช่วงเริ่มต้นอาจจะยังไม่ได้มีอะไรนะครับให้เจาะลึกมากนะครับเพราะว่าผมก็ระวังไว้เดี๋ยวมันจะไปสปอยนะครับในตอนต่อๆไปก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ